สวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวแอนิเมชันเรื่องเบลบวกสปอยเล็กน้อย6เต็ม10แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับผมขอแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกช่วงกลางและก็ช่วงปลายผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่นี่แหละปกคลิปละฉากที่มีการร้องเพลงของนางเอกนี่คือผมชอบทุกฉากของเรื่องนี้เลยมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกมหัศจรรย์นานแล้วที่ผมไม่ได้ดูแอนิเมชันที่มีฉากร้องเพลงดีๆขนาดนี้ตอนไหนที่มีฉากเพลงผมจะซึมซับและอินกับมันมากเลยการเล่นมุมการเล่นอะไรของพ่วงกับคือเก่งอ่ะเขาสุดยอดมากเลยโดยเฉพาะฉากแรกกับฉากสุดท้ายของเรื่องและพ่วงกับคนนี้ก็เป็นพ่วงกับจากเรื่อง Summer War นะครับตอนแรกผมสารภาพเลยว่าผมนึกว่าจะเป็นแบบ Summer War แบบเวอร์ชั่นอัปเกรดแต่ไปดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องแยกออกมาเลยอีกอย่างที่ผมชอบมากก็คือช่วงแรกของเรื่องแอนิเมชั่นจะเล่าให้ว่านางเอกกับแม่นางเอกมีความสัมพันธ์กันยังไงลึกซึ้งแค่ไหนและมีความเป็นมายังไงทำให้นางเอกถึงเป็นอย่างนี้แล้วทำไมถึงไปอยู่ในโลกยูโลกที่เหมือนเมตาเวิร์สของตามาร์กช่วงจังหวะการเล่าในช่วงแรกคือมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกอินมากอินกับนางเอกมากอินกับบทมากแต่พอถึงช่วงกลางเรื่องเท่านั้นแหละช่วงที่มีตัวละครนึงโยนเข้ามาในเรื่องมันเลยทำให้ช่วงกลางของเรื่องผมรู้สึกว่าผมได้ดูโฉมงามกับเจ้าชายอสูรเวอร์ชันแอนิเมชันของญี่ปุ่นแต่ประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นครับประเด็นของผมก็คือว่าคนมีเป็นพันๆล้านคนกับแค่คนคนหนึ่งที่มีปัญหาทำไมนางเอกต้องไปสนใจเขาขนาดนั้นนั่นแหละคือที่ผมสงสัยกิมมิกอะไรต่างๆมันไม่ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ชายคนนี้มันน่าค้นหาขนาดนั้นเลยแต่ทำไมนางเอกถึงอยากค้นหาขนาดนั้นวะเหมือนพ่วงกับอยากโยนเข้ามาเฉยๆให้มันเป็นประเด็นที่ดำเนินเรื่องต่อได้ครบเกือบๆ2ชั่วโมงแต่พอถึงช่วงท้ายที่เฉลยว่าไอ้คนคนนั้นเป็นใครผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นด้วยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยอิมแพกอะมันเหมือนว่าตัวละครมันเยอะเกินไปสำหรับผมในช่วงท้ายอะถึงจะมีประเด็นดราม่าที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องนะครับแต่สำหรับผมที่เป็นคนดูอะผมรู้สึกเฉยๆในฉากท้ายๆมากเลยแล้วข้อเสียข้อต่อมาก็คือการดีไซน์โลกยูที่เป็นอีกโลกของแอนิเมชันเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นโลกที่ดูปลอมและก็ดูแบนมากคือคนพันๆล้านคนน่ะแต่ฉากในโลกยูอ่ะมีแค่ตึกที่เหมือนก๊อปวางกันเรียงกันเท่านั้นแหละมีแค่ฉากนิดหน่อยนิดจริงๆอ่ะที่เป็นแบบปราสาทบ้างหรือแบบลานกว้างๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าค่อนข้างน่าเบื่อคนเป็นพันล้านคนอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นน่ะเป็นผมเบื่อตายเลยนึกสภาพตามผมนะครับคนพันล้านคนน่ะผมว่าน่าจะมีพวกศิลปกรหรือพวกช่างสถาปัตย์อะไรบ้างอ่ะที่แบบออกแบบโลกที่น่าอยู่กว่านี้อีกส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโลกยูเป็นโลกที่แบนและปลอมนะครับคือมันไม่ได้นำเสนออะไรเลยนอกจากการร้องเพลงที่มีนางเอกเป็นแกนหลักกับฉากการต่อสู้ที่มีอีกตัวเป็นตัวนำผมเห็นแค่2 อย่างนี้ในโลกที่มีคนพันๆล้านคนอาศัยอยู่อะนอกจากนั้นก็มีแค่แบบข้อความทั่วๆไปที่คุยกันบ้างท็อกซิกกันบ้างถึงส่วนนี้จะสะท้อนสังคมในโลกโซเชียลของเราในปัจจุบันนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้โลกยูเนี่ยมันเป็นโลกที่คนพันล้านคนอยู่จริงๆความสมเหตุสมผลอาทิเช่นตัวพระเอกรู้ได้ยังไงว่าพอแค่นี้นะครับใครที่ดูมาแล้วก็คงเข้าใจเหมือนที่ผมดูคือช่วงนี้พ่วงกับเขาปล่อยเบอร์เลยอะไม่อธิบายขยายความเพิ่มเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นจนจบเรื่องเลยครับผมก็ความสมเหตุสมผลที่ผมไม่ชอบอีกอย่างก็คือผมจะยกตัวอย่างเอานะครับสมมุติว่ามีคนเชียงใหม่กำลังทำร้ายเด็กอยู่สมมุตินะครับแต่คุณอยู่ภาคใต้อย่างเงี้ยสุดขอบภาคใต้อะไรเงี้ยแต่คุณดูคิดว่าเขากำลังทำร้ายเด็กคุณจะเดินทางจากใต้ไปเชียงใหม่ทันทีได้ไหมหรือว่าจะใช้โลกอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้อยู่ตอนนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเด็กคนนั้นครับบอกเลยว่านางเอกเราเลือกอย่างแรกครับแล้วที่น่าขำกว่านั้นก็คือไม่มีใครไปกับนางเอกด้วยนะแล้วไม่มีใครเสนอแนวคิดดีๆให้นางเอกนอกจากนั้นบ้างเลยแทนที่จะทำให้ผมรู้สึกอินกับฉากสุดท้ายนะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเวอร์ไปไหมแม่นางเอ้ยคือโลกยูมีคนเป็นพันๆล้านคนอะแล้วนางเอกก็เป็นคนที่ทุกคนรู้จักอะแค่นางเอกบอกว่าเฮ้ยทุกคนช่วยเด็กคนนั้นหน่อยได้ไหมคะคนพันล้านคนจะไม่มีใครสักคนสัก10คนหรือสัก100คนไปช่วยเหลือเด็กบ้างเหรอช่วงสุดท้ายทำให้ผมรู้สึกว่ามันยืดจนน่ารำคาญแล้วอย่างสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับงานภาพ
คือผมบอกเลยว่าฉากของเรื่องนี้วาดได้สวยมากสวยจริงๆแต่งานแอนิเมชันตัวละครที่ขยับอ่ะมันดูไม่กลมกลืนกับฉากหลังเลยทำให้ผมรู้สึกว่าขัดใจหน่อยๆงานทีดีที่ใส่เข้ามาในเรื่องนี้นะครับบางฉากถึงอาจจะไม่ถึงขั้นดีมากแต่หลายฉากที่ค่อนข้างจะแย่เลยโดยเฉพาะฉากที่เจ้าชายอสูรปรากฏออกมาทุกครั้งนอกจากดูปลอมแล้วบางทีก็ดูตลกด้วยไอ้ฉากที่น่าจะซึ้งๆบางทีก็ซึ้งไม่สุดเพราะไอ้ตัวเจ้าชายอสูรนี่แหละสรุปคือเป็นแอนิเมชันส่วนตัวที่ผมรู้สึกว่าเฉยๆค่อนไปทางที่ดีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นแค่ผมคนเดียวครับคุณอาจจะชอบก็ได้ใครจะรู้ถ้าจะไปดูก็อย่าลืมป้องกันตัวเองกันดีๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ